อาจารย์ก็ต้องรับด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวิธีการสื่อสารก็จะต้องอิงอยู่2หมวดนะครับก็คือเรื่องของปิยวาจาเรื่องของเบญจศีลข้อที่ว่าด้วยภูษาทีนี้พอพิจารณาไปมันมีอีกหมวดหนึ่งครับซึ่งเราจะต้องพูดถึงก็คือกาลามสูตรเรื่องความเชื่อเพราะเรื่องความเชื่อนี้เป็นการ empower ผู้รับให้กันกรองสิ่งที่ได้ยินว่าเราจะเสพยังไงซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ส่งมาทางไลน์ของเราเนี่ยเวลาเราเสพไลน์บางทีเราก็เชื่อโดยที่ไม่กันไม่ใคร่ครวญเอ๊ะมันจริงเหรอมันเป็นเรื่องยังไงนะครับทีนี้ข้อที่2ที่คิดว่าจำเป็นก็คือเราจะต้องสื่อสารอย่างโปร่งใสไม่ซ่อนเงื่อนเพื่อประโยชน์ของผู้พูดนะครับไม่มีการสื่อสารบางอย่างโอ้เราทำเพื่อประชาชนก็เกิดเป็นโครงการประชารัฐนะครับเกิดเป็นโครงการประชารัฐโอ้รัฐบาลมีความปรารถนาดีต่อประชาชนแต่เอาไปมาปรากฏว่ามีผู้ได้ประโยชน์อยู่ไม่กี่กลุ่มใช่ไหมครับแล้วท้ายสุดชื่อเดียวกันนี้ก็กลายมาเป็นมีผลต่อการบ้านการเมืองในปัจจุบันอย่างนี้เรียกว่าไม่โปร่งใสมีการซ่อนเงื่อนในการสื่อสารคำว่าประชารัฐก็กลายมาเป็นชื่อทำการเมืองอันที่3ก็คือยึดหลักปริญญานิเทศหลายคนมองแล้วตอนนี้เอกนิเทศศาสตร์ก็มีปริญญาแล้วไปเรียกปริญญานิเทศคำว่าปริญญาตัวนี้ท่านทราบไหมว่าเป็นใครเป็นคนบัญญัติครับผมเชื่อว่าหลายคนไม่ทราบก็คงจะนึกว่าเจ้าองค์นั้นองค์นี้บัญญัติคำว่าปริญญานี้เป็นพระพุทธวจนะเป็นพุทธบัญญัติปริญญามีความหมายไม่ตรงกับที่เราเข้าใจกันหรอกเรามักจะบอกปริญญาคือการรอบรู้รอบเนี่ยแต่จริงๆแล้วปริญญาคือสภาวะไร้ราคะโทสะโมหะเราเรียกการไร้ราคะโทสะโมหะว่าปริญญานี่คือพระพุทธดำรัสเพราะฉะนั้นปริญญานิเทศตัวนี้ก็คือการสื่อสารที่ปราศจากราคะโทสะและโมหะเอาฐานตรงๆเลยเวลาเราจะสื่อสารกับใครเนี่ยมันจะมีสามสภาวะสื่อสารด้วยความริงโลดเพราะเราได้ข่าวดีเราก็จะสื่อสารความข่าวดีของเราที่เกิดคนที่ฟังสื่อสารความเสียอกเสียใจซึ่งส่วนมากเป็นอย่างนั้นนักจิตวิทยามองตัวพวกเรานี่มองตอน3มองคือ good me ฉันดี not me ไม่ใช่ฉันแล้วก็ bad me เชื่อไหมเพลงที่ติดอันดับได้รับรางวัลอยู่ส่วนมากในขณะนี้เป็นเพลง not bad me คือเพลงที่สะท้อนถึงความต่ำต้อยตัวเองถือเป็นโลกพอรู้เราเป็นหนังพระเทวีโอดังมากแสงเรืองที่ส่องประเทืองไปทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์น้อยใหญ่แล้วก็บอกว่าใครๆก็รู้ชีวิตครูต่ำต้อยหนักหนานี่เป็นประเทศแบนดี้เพราะฉะนั้นจริงแล้วความไร้ราคะโทสะโมหะมันปกครอบงำเราอยู่ตลอดเวลารวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาเราที่ไปเป็นนักสื่อสารมวลชนบางทีก็ถูกครอบด้วยตัวนี้ถ้าเผื่อเราจะสื่อสารให้มีความยั่งยืนจะต้องยึดปริญญาที่เทศให้สับนี้สอนที่บนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแล้วอาจารย์ยงไม่เคยพูดที่ไหนเลยวันนี้เป็นวันสัมมนาของนิเทศศาสตร์ครบ34ปีก็บัญญัติสับนี้ให้เป็นเป้าหมายสำคัญของนิเทศศาสตร์ของมศทครับคือมุ่งปริญญานิเทศก็คือการผลิตบัณฑิตของเราไปสื่อสารโดยปราศจากราคะโทสะและโมหะประการที่3ครับสื่อสารด้วยภาษาที่ชนส่วนใหญ่เข้าใจนะครับไม่เหิมภาษาตะวันตกหรือภาษานักล่าอาณานิคมที่เคยทำร้ายทำลายประเทศชาติตนเอง
เดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามันเอาใหญ่เลยครับพูดคำก็ฝรั่งปนสองคำฝรั่งปนโดยเฉพาะคนผู้มีอำนาจบาดใหญ่ระดับสูงเนี่ยก็จะมักจะพูดไทยคำอังกฤษคำอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านก็ไม่เข้าใจแล้วเข้าใจก็เข้าใจผิดเลยในขณะนี้นะฮะอันที่ห้าไม่บิดเบือนสาระเพียงเพื่อให้ตรงกับความเห็นของตนเองเช่นนำภาษาพุทธศาสนามาใช้แล้วตรงข้ามกับความหมายเดิมอย่างสิ้นเชิงอาจารย์ทราบไหมครับคำว่ามานะเนี่ยภาษาพุทธภาษาพระแปลว่าหลงตนมานะซึ่งเป็นคุณธรรมข้อสุดท้ายที่จะบรรลุความเป็นพระอรหันต์คือไร้มานะข้อสิทธิ์สังโยชน์สิทธิ์มันจะมีอินดิเคเตอร์ตัวบ่งชี้ให้เราวัดเราเป็นโสดาเราเป็นสกิทาอนาคาอรหันต์หรือเปล่าไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกนะเราบอกเราเองได้ว่าเราอยู่ระดับไหนบ้างมานะแปลว่าหลงตนหลงว่าตนต่ำต้อยหลงว่าตนมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นคำว่ามานะจึงเป็นคำที่เลวที่สุดในกระบวนการของศาสนาพุทธแต่โยมมาสอนลูกจงมีมานะมันก็เลยเอาคำเลวที่สุดเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคาถาฝังเข้าไปในใจของลูกศิษย์ลูกหาประชาชนชาวไทยคำว่าประณามแปลว่าสรรเสริญบทประณามพระรัตนตรัยแต่เรามาใช้ผมขอประณามคุณคำว่าวิจฐานซึ่งแปลว่าละเอียดพิสดารลึกซึ้งก็มาใช้ความหมายผิดเยอะแยะเลยนะครับที่โยมเอาศัพท์พระมาใช้แล้วผมเลยถามว่าแล้วบาปไหมบาปแน่นอนครับส่งผลทำให้ประเทศไทยของเรานี้ซึ่งเป็นเมืองพุทธไม่ได้รับอานิสงส์ของความดีของพุทธศาสนาเท่าที่ควรเรื่องอาญากรรมบางเรื่องซึ่งไม่ควรเกิดในเมืองไทยมาเกิดในเมืองไทยเช่นโกงกัน30เพิ่มขึ้น 30-40% เงิน100บาทถึงประชาชนไม่ถึง50บาทอย่างเงี้ยสมัยก่อนอินโดนีเซียนี่เขาโอ้โหลึกซึ้งมากเรื่องนี้แต่ผมว่าเมื่อตอนนี้ไทยเราแพ้อินโดนีเซียนะครับประการที่6เอ๊ะมันตรงมันกี่ข้อกันนะ5ซ้ำไม่บิดเบือน6โอเคประการที่6สื่อสารโดยอิงพรหมวิหาร4พวกเราทราบไหมครับพรหมวิหาร4เพราะได้รู้แล้วอเมตตากรุณามุทิตาเบขาเมตตาต่างจากกรุณาอย่างไรบางคนตอบไม่ได้นะครับอาจารย์เมตตาคือความปรารถนาให้ผู้ฟังคนอื่นมีความสุขกรุณาคือความปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์มุทิตาคือความชื่นชมคือเอียวบุญกับเขาอะเขาทำดีเราชื่นชมเขาแต่เราเอียวบาปนะครับเห็นเขาตกปลามาได้โอ้ปลาตัวบลอมโอ้ดีใจด้วยนะปั๊บเนี่ยท่านไม่ทราบหรอครับทันทีโอ้ดีใจด้วยนะท่านเอียวบาปกับคนนั้นเลยนะครับมีสิทธิ์ตกนรกเท่ากันเลยมีหลายคนชาวพุทธเราไม่ทราบเรื่องเอียวบาปก็คือการไปพูดชื่นชมยินดีกับความร่ำรวยที่อาจารย์พูดถึงไม่เคยคิดเลยว่ามันร่ำรวยได้ยังไงนะบางคนไม่ได้บางคนมันได้เงินมาเป็นคนเดียวนะครับมีเป็นเจ้าของ900ล้านล้านหรือ1ล้านล้านเนี่ยแล้วบางบริษัทเนี่ยเอายาไปฉีดเอาฮอร์โมนไปฉีดในสัตว์เพื่อให้สัตว์มันโตขึ้นเร็วแทนที่มันจะโตเต็มที่6เดือนมันก็โตใน3เดือนแล้วปรากฏว่าคนกินก็เลยโตเร็วเลยก็ยก6ขวบอยากมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วทำไมกฎหมายบ้านเมืองจึงไม่เข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมุ่งสื่อสารความยุติธรรมเมื่อกัลยาณพูดผมไม่ขยายอาจารย์ขอบคุณมากความยุติธรรมคืออะไรคือถ้าเผื่อเราเอาปากกามาวางไว้บนนิ้วเราเนี่ยนะฮะมันจะมีจุดเดียวท่านที่ปากกาจะวางแล้วก็ไม่ตกอ่ะอันนี้คือยุติจุดยุติทับสภาวะที่มันบาลานซ์มันสมดุลซึ่งเขาบอกบวกลบไม่เกิน5ที่มันจะเอียงได้ถ้าเกิน5เกิน10ไปปั๊บมันก็ล้มอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องอิงพรหมวิหาร4ในความหมายแล้วก็อยากทราบทำไมพระพุทธเจ้าจึงไปใช้คำว่าพรหมทำไมไม่เรียกว่าพุทธวิหาร4หลายคนสงสัยก็กราบเรียนว่า
พระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ในการใดที่ตถาคตไม่อุบัติขึ้นพรหมจักเป็นครูของเธอแปลว่ามนุษยชาตินี้อยู่ในความดูแลของพระพรหมเป็นเวลายาวนานมากครับ40ล้านปีที่ผ่านมาพระเจ้าองค์แรกพระอาจารย์กากุสันโธเนี่ยท่านเกิดที่เมืองเขมวดีนครคือเมืองสาเกตคือจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันครับท่านมีอายุ 80,000 ปีสูง40เมตรศาสนาพุทธท่านประมาณกี่หมื่นปีอะใช่ไหมแล้วก็จบใช่ไหมองค์ที่สองพระโกนาคมอายุก็ถัดลงมาสูง30เมตรอายุท่านก็เป็นหมื่นกว่าปีรวมเศษพุทธเจ้าเรา4องค์ในพัทธลกัปนี้พระพุทธโคดมพระเราอายุ 5,000 ปีบวกอีก 5,000 ปีกว่าไม่เกิน 10,000 เนี่ยแต่โลกเรา40ล้านปีลบจำนวนประมาณไม่เกินแสนปีเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของพระพรหมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ความสำคัญเรื่องพรหมลิขิตเรื่องพรหมวิหารนะครับหลายคนไปบอกศาสนาพราหมณ์ศาสนาคนละศาสนาอ้าวแล้วทำไมเวลาพ่อพราหมณ์เวลาอัญเชิญทำพิธีบวงสรวงอยู่วันก่อนที่พูดทำไมต้องนโมตัสสะขึ้นก่อนทำไมพุทธังสังฆัจฉามิความจริงที่ถูกต้องคือศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาเดียวกันแต่คนละท่อนพราหมณ์คือปฐมมัธยมพุทธคืออุดมพระพุทธเจ้าเทพพระวิษณุเนี่ยพระวิษณุเนี่ยตอนนี้เรียกให้แขกไปแล้วพระวิษณุพระนารายณ์พระรามก็คือผู้ที่จะบรรลุธรรมเป็นพุทธรามพุทธเจ้าองค์ที่สองถัดจากพระศรีอานองค์ที่เรารู้จักดีที่สุดเป็นพระเจ้าอยู่ของเราเป็นบุญที่ได้เกิดภายใต้บารมีของท่านซึ่งเพิ่งเสด็จขึ้นสู่ดุสิตเทวโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอเคแล้วครับเราไม่พูดถึงพุทธวิหาร4แต่พรหมวิหาร4ข้อ7ไม่ฝังใจถูกครอบงำด้วยการสื่อสารดั้งเดิมหรืออำนาจนิยมเนี่ยคุยกับท่านอาจารย์ทิติพัฒน์ทุกวันนี้มันมีอำนาจนิยมเข้ามาเยอะด้วยการสื่อสารอาจารย์นิยมพูดประโยคเดียวกันนี้หนัก100กิโลท่านรัฐบุรุษท่านเปรตพูดก็จะต้องเป็น 1,000 กิโลยึดอย่างนี้ต้นมันยึดเอาฐานะอะไรต่างเข้ามาด้วยแต่ถ้าฝึกจริงๆแล้วจะต้องยึดเอาความถูกต้องเป็นหลักเรายึดมาฟังโดยไม่ตรวจสอบและโต้แย้งพออเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมมันเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งของท่านเขาเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งวิหารแห่งโทษที่เทศเยรีแห่งรัฐวิหารโยมใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นแขกเป็นอินเดียเลยเชื่อเลยโดยไม่โต้แย้งเลยทั้งที่เอกสารโบราณไทยใบลาน32เล่มยืนยันพระพุทธเจ้าเกิดที่นี่นะครับบ้านโป่งเนี้ยโรงงานกระดาษบ้านโป่งนี้คือพระมหาราชวังของกุสินารายณ์พระพุทธเจ้าปรินิพพานนี้ดินแดนที่คึกโครมมากสุดคือตะวันตกของประเทศไทยซึ่งมีประชาบ้านมาแห่แหนมาจนกระทั่งพระเตโชธาตไม่พุทธองค์ต้องไปอ่านในกระเบื้องจานที่ขู่อัวพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยช่วงนั้นไว้ครึ่งโครมจารยงขึ้นเฟซบุ๊กไปแล้วนะครับเชื่อว่าประเทศไทยครับ800ปีแทนที่เป็น 8,000 ปีเชื่อว่าศาสนาพุทธและพราหมณ์ก็ดีเดียวนี่คือเราไม่โต้แย้งนะครับอันที่อีก2ข้อจบแล้วครับจบแล้วข้อ9สื่อสารโดยอิงบริบทถ้าเราสื่อสารโดยอิงบริบท context based communication ปั๊บเนี่ยเราจึงไม่ไปเทียบกับเรากับฝรั่งอาจารย์ยงให้ยึดไซฟ็อกโมเดล context ไม่ทราบท่านอาจารย์พระราหรือใครพูด context input process output เนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายก็สื่อสารโดยอิงทศจิตอิงคุณธรรมผมเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาเราสองอาชีพนะอาจารย์คือหนึ่งลูกศิษย์ที่ไปทำโฆษณากับลูกศิษย์ไปเป็นทนายความลูกศิษย์ที่ไปทำโฆษณาแล้วก็ไปอย่างไอ้โฆษณาผงซักฟอกเนี่ยลูกไปเล่นเปื้อนมาแล้วปรากฏว่าเอาเสื้อตัวเดียวกันนั้นใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้ามาโอ้ใส่สะอาดปั๊บเนี่ยถ้ามันเป็นเสื้อตัวเดียวกันแล้วใส่ยังไงจริงๆก็ไม่ตกนรกแต่ถ้าเผื่อท่านเปลี่ยนเอาตัวอื่นมาใส่แล้วก็ไปให้คนสำคัญผิดว่าเป็นตัวเดียวกับที่ลูกเล่นเปื้อนอีกไอ้อะไร
มะเขือเทศอะไรต่างเนี่ยตกโลกเพราะฉะนั้นในตัวนี้จึงยึดให้ยึดหลักอิมาซิสังคือมีคุณภาพทางเยือกเย็นสุขุมเป็นอดทนอดกลั้นเท่าคนอื่นได้เก่งพอสมควรนะไม่ได้ความเก่งและสุดท้ายก็คือมีจิตวิญญาณของการทำเพื่อส่วนรวมก็จบ10ข้อพอดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเวลาเรา